ตัวนี้คือปลาหยังครับไอ้บ่นี่ปลากดคังครับผมปลากดคังครับกดคังหางแดงโอ้นี่เอามันแตกต่างจากกดหางเหลืองจังได๋ครับไอ้สังเกตนะครับตอนเล็กจะนี่ครับสังเกตตอนเล็กๆเลยจะมีหนวดนะครับหนวดสีขาวครับนี่ครับหนวดสีขาวครับหนวดสีขาวเนาะครับตัวจะดำนะครับต่างจากกดเหลืองกดเหลืองก็จะออกเหลืองๆบ้างขาวๆบ้างนะครับแต่ตัวนี้ครับนี่นี่เผือกครับเผือกก็มีครับผมนี่คังเผือกนี่ครับคังเกาจะหนวดขาวด้วยครับเนี่ยสังเกตหนวดนะครับหนวดจะมีสีขาวนะครับซึ่งกดเหลืองจะไม่หนวดขาวนะครับผมนี่ครับคือปลากดคังหางแดงครับผมตอนหน่อยให้จะเบิ่งจังสิให้เบิ่งอย่างนี้ครับนี่ครับหางก็จะขาวครับตัวไปจะหางสีแดงนะครับผมนี่ตัวเผือกก็มีครับหายากมากสีเผือกนี่สีเผือกเขาจะเป็นสีนี่ไปจนไงเลยเป็นบ่ครับจนโตครับผมพันตัวจะมีแค่ตัวเดียวปาดครับพี่น้องต้นซ้อนเนี่ยเป็นปลาหายากไปอีกปลาหายากครับบ้านนี้มันใส่ระยะเวลาการเลี้ยงนี่โดนปานใดครับไอ้7-8 เดือนครับผม7-8 เดือนใช่ครับนานก็จริงแต่ราคาเขาดีมากเนื้อดีมากครับผมเป็นที่ต้องการของร้านอาหารภัตตาคารนะครับผมแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเนื้ออ่อนนี่มันสิหมักไปอยู่น้ำด่านอาหารเนาะครับเนาะครับผมนี่ครับเลี้ยงในกระชังแม่น้ำได้เลี้ยงในบ่อดินได้ครับผมครับอาหารที่ให้ก็เป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กอาหารสำเร็จรูปครับผมครับครับผมช้างกลางคืนก็เปิดไฟล่อมแมลงได้ครับผมแจ็คเดือนก็ครับเดี๋ยวจับ7-8 เดือนครับผมแต่เขาจะไม่หมดใหญ่ง่ายๆครับเขาจะใหญ่ไปเรื่อยๆอู้ใหญ่สุดเลยเท่าไรครับไอ้ใหญ่ก็20-30โลได้ครับผมปลาตัวนี้เลยปลาสำคัญเลยครับไอ้ครับผมปลากดคางใหญ่ๆกว่าปลากดเหลืองบรรน้ำซ้ำได้ครับเลี้ยงได้1เมตรขึ้นไปก็สามารถเลี้ยงได้โอ้เลี้ยงน้ำนิ่งก็เลี้ยงได้ครับห่วยถือว่าง่ายเนาะครับเลี้ยงในกระชังได้ป่ะครับกระชังต้องเป็นกระชังในบ่อดินหรือว่ากระชังแม่น้ำนะครับที่ตายใหญ่ๆป่ะครับครับโอ้นี่ครับพี่น้องน่าสนใจแฮงนะครับและอีกชนิดนึงนะครับกดเหลืองเหรอครับครับผมกดเหลืองได้ครับความแตกต่างเนาะไอ้เนาะครับมาพามาดูความแตกต่างครับครับนี่ผู้ใดสนใจปลาอีหยังก็แวะเข้ามาเบิ่งได้ครับมีปลาหลากหลายหน่อยเนาะครับผมตัวนี้จะเป็นกดเหลืองครับไซส์ใหญ่เลยตัวละจักบาทเหรอครับนี่อันนี้ราคาหน้าบ่อตอนนี้ขายอยู่ตัวละ2บาทครับตัวละ2บาทง่ายๆยังสิเลยยาว3นิ้วเลยครับปาดผู้นี้คือความแตกต่างมันจะออกเหลืองใช่ครับนี่จะออกเหลืองครับแล้วหนวดเขาจะเล็กครับสังเกตหนวดนะครับระหว่างกดเหลืองกับกดคังนี่คือความแตกต่างครับครับง่ายเต็มที่เดี๋ยวเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ก็1-2กิโลนะครับผมระยะเวลาการเลี้ยงก็5เดือนเริ่มจับได้นะครับผมครับแต่เขาก็จะไม่หมดใหญ่ง่ายตัวนี้ก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งราคาดีนะครับผมโอ้ถ้าเฮาเลี้ยงดนไปเท่าใดมันแฮงไงแฮงไงแฮงราคาดีไปอีกใช่ครับสมกับการรอคอยใช่ครับปลาเขาก็จะเปลี่ยนสีตามน้ำเนาะถ้าอยู่น้ำขาวหรือน้ำเหลืองก็จะยิ่งเหลืองไปกว่านี้อีกครับโอ้ถ้าน้ำกาแฟคุ้นๆนี่แฮงมากเนาะครับเนาะกาแฟคุ้นไม่ได้ครับเอาบอกไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ครับมันจะไม่ค่อยโตเพราะว่าตะกอนดินเยอะเกินไปเลยครับเด้อไม่เหมาะครับไม่เหมาะอ๋อไม่ต้องเรียนรู้น้ำเนาะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เขาจะออกลูกขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติด้วยปลาตัวนี้ครับอ้าวบ่ครับใช่ครับกดเหลืองจะออกลูกขยายออกลูกขยายพันธุ์เองตามธรรมชาตินะครับผมสำหรับปลากดเหลืองครับอายุเท่าไรครับมันถึงจะออกลูกออกไข่2ปีครับผม2ปีครับผมโอ้ย2ปีนี่ก็เลี้ยงไปกินเองครับผมสื่อไปทีเดียวก็สามารถขยายพันธุ์เองได้พร้อมได้พร้อมเลยครับผมตัวละ2บาทครับ2บาทง่ายเลยครับผมบานนี้ไอ้ครับแนะนำปลานะครับปลาอีหยังน่าเลี้ยงครับไอ้ปลาอีหยังน่าเลี้ยงครับก็จะมีปลานิลแปลงเพศเนาะที่ว่าพื้นฐานเลยแต่ถ้าอันนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนไหมหายากดีปลาแรดครับปลาแรดปลาแรดก็มีแบบนี้ครับปลาแรดครับอู้หลายสายพันธุ์อีกนี่ครับปลาแรดครับปลาแรดเป็นปลากินพืชด้วยครับเด้อตัวนี้ใหญ่ได้ถึงตัวละ5กิโล7กิโลถึง10กิโลเลยครับปลาแรดครับครับผมปลาแรดปลาแรดแล้วก็มาต่อตรงนี้เลยไล่ไปเลยครับเป็นจาระเม็ดครับจาระเม็ดครับปลาจาระเม็ดก็มีนี่จาระเม็ดเลยกินเนื้อหรือกินเผือกครับตัวนี้จาระเม็ดเป็นปลากินเนื้อครับตัวเร็วมากตัวไวมากครับผมครับผมนี่เลยครับจาระเม็ดสวยๆแข็งแรงครับผู้มีหลายอีนี้ครับปลาทุกอย่างในนี้นะครับจะให้อาหารตัวเดียวกันเลยคืออาหารปลาดุกเม็ดเล็กช่วงแรกนะครับผมครับครับช่วงอนุบาลเนาะไอ้เนาะใช่ครับกินอาหารตัวเดียวกันเลยไม่ยากแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลานิลแปลงเพศครับนี่อู้นิลแปลงเพศหรือว่าปลานิลหมันครับขายตัวละบาทครับปลานิลแบบนี้ตัวนี้ราคา1.50 บาทครับผมโอ้ใหญ่ๆเลยเนาะไอ้เนาะครับผมแข็งแรงมากครับโอ้นี่คือปลาพวกเศรษฐกิจแล้วก็เป็นปลาหายากใช่ครับมีที่นี่เลยแล้วก็เป็นปลาที่ราคาดีนําใช่ครับบ่ราคาบ่ตกเนาะไอ้เนาะครับผมครับ
สุดท้ายมียังจะฝากให้พี่น้องเข้านะครับไอ้ก็ถ้าพี่น้องสนใจก็หรืออยากสอบถามเรื่องการเลี้ยงนะครับเนาะก็เข้ามาได้ที่เพจ Facebook บอยพันปลาสุรินทร์ครับผมยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาในการเลี้ยงปลาด้วยครับผมครับผมบ้านเฮามีจัดส่งนําบ่ครับไอ้หรือว่าต้องมารับอยู่ที่นาฟาร์มเลยมีจัดส่งครับแต่ก็มีขั้นต่ําตามระยะทางนะครับเนาะครับก็มาสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมโทรมาก่อนเนาะครับเนาะโทรมาก่อนก็เบอร์โทรก็0801720110ครับอย่าลืมนะครับปลาคุณภาพดีนะครับราคายากครับผมเลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้ขายได้เบิดเนาะไอ้เนาะได้ครับครับผมไปพบกันคลิปหน้านะครับเด้อครับขอบคุณไอ้บอยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ